นะคะวันนี้พี่อ้อยทำน้ำพริกขี้กานะคะน้ำพริกขี้กามังสวิรัติเนาะแต่ถ้าเป็นซึ่งเมื่อก่อนนี้เนาะที่บ้านพี่อ้อยก็จะเป็นแบบน้ำพริกปลาทูอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะนำไปเผาเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะมาค่ะพี่อ้อยจัดจานเสร็จแล้วนี่นะคะในจานนะคะ โทษนะคะก็จะมีมะระเนาะมะระที่น้องแปดส่งมาให้นะคะลูกเล็กๆนะคะลูกจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะคะแต่อย่าบอกใครเลยนะคะเลยเรื่องของความขมนะคะเมื่อวานพี่อ้อยก็ลองทานโดยไม่จิ้มอะไรเลยเนาะสุดๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมะระขี้นกนะคะแล้วก็เป็นกะหล่ำ ขอโทษนะคะเป็นกะหล่ำปลีนะคะลวกนะคะแล้วก็แตงกวาแครอทนะคะน้ำพริกเนี่ยพี่อ้อยทำทีพี่อ้อยก็ทานได้หลายวันเนาะเพราะว่าเด็กๆไม่ทานนะคะพี่อ้อยจะทานคนเดียวจะเน้นผักนะคะช่วงนี้ทานแต่ผักอร่อยอร่อยนะคะทานข้าวแบบเจริญอาหารเลยเพราะว่าน้ำพริกนะคะเราทานได้ไม่เบื่อนะคะทานได้ตลอดเนาะไข่ดาวไข่ขาวนะคะมีไข่แดงแค่1ฟองนะคะเป็นไข่ขาว3ฟองเนาะก็วันนี้ก็จะทานกับน้ำพริกนี่เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ